คนเยอะนี่เพราะว่าเขามารอเนี่ยฮะตื่นเต้นเหรอฮะโอ้โหนะฮะเอาเพราะว่าแฟนเพลงแฟนคลับนี่เยอะมากๆเลยนะครับทีนี้มีหลายท่านบอกว่าน้องทัพนี่ร้องเพลงนี้โอ้โหคล้ายๆครูเอื้อนี่รู้สึกยังไงบ้างครับโอ้โหจริงๆดีใจมากๆเพราะว่าบอกเลยว่าครูเอื้อนี่เป็นไอดอลในการประกอบเพลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้รับคำชมว่าเสียงเหมือนครูเอื้อนี่ก็เป็นความผมเรียกว่าเป็นคำชมที่ดีมากๆครับผมครับแล้วในการประกวดเพลงเอกอยากทราบนิดนึงเพราะว่าโอ้โหกว่าจะได้รางวัลมากว่าจะได้แชมป์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับสุดๆเลยฮะทำยังไงครับมีความต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างครับอันดับแรกครับคือการที่ผมจะร้องเพลงเนี่ยผมจะฟังออริจินอลให้เยอะที่สุดครับซึ่งเขาเรียกว่าพอทุกๆรอบที่ผมประกวดเนี่ยผมจะเลือกใช้เพลงสุนทราภรณ์เกือบทุกรอบเลยคือไม่ใช่เกือบสินะผมใช้ทุกรอบเลยดีกว่าจนรอบชิงเนี่ยผมก็ใช้เพลงสุนทราภรณ์เช่นกันเพลงพานทะเลพานทะเลโอ้นะครับมันจะทำให้ผมได้แชมป์เลยฮะเพลงนี้แล้ววันนี้จะประกอบร้องเพลงอะไรบ้างครับถ้าผมวันนี้ก็จริงเพลงสุนทราภรณ์มีมากมายหลายเป็นพันเพลงมากแต่วันนี้ที่จะเตรียมมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ร้องในรายการทั้งหมดครับอ๋อครับใช่ครับตอนนี้ก็ขอเชิญพบกับทัศน์กิติทัศน์ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับรอกันนานไหมครับใช่ไหมฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ติดโควิดนี่อยากลงไปกอดทุกคนเลยขอบคุณมากครับวันนี้นะครับก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้รับเกียรตินะฮะให้มาถ่ายทอดกับวงดนตรีออริจินอลสุนทราภรณ์นะครับก่อนที่ผมจะไปร้องเพลงขอให้ทุกคนปรบมือดังๆให้กับวงสุนทราภรณ์นะฮะจริงๆอย่างที่บอกไปนะครับเพลงสุนทราภรณ์เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าการที่ผมใช้เพลงสุนทราภรณ์ประกวดแล้วในวันนี้ผมได้แชมป์เพลงเอกซีซั่น1มาเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยทำให้ผมมีชีวิตใหม่ขึ้นมากกว่านะครับวันนี้นะครับผมจะเตรียมเพลงมาร้องให้ทุกคนได้ฟังกันประมาณ4เพลงนะฮะมีเพลงคู่1เพลงครับหลายๆเพลงที่ผมร้องอาจจะเป็นเพลงที่ทุกคนเคยฟังกันในรายการมาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษที่แตกต่างไปคือเป็นเพลงที่ผมได้ร้องกับวงที่เป็นออริจินอลของเพลงนั้นจริงๆนะครับเรามาฟังกันดูนะครับว่าอารมณ์มูดจะต่างจากในรายการมากแค่ไหนมาฟังเพลงแรกเลยครับขอพบในฝันครับช่วยกันร้องกันด้วยนะครับThank you.
จอควันขอให้ฉันพบในฝันดีกว่าจะได้พร้อมน้ำน้ำลำพาฝันคงเพลินกว่าอาจหาสุขด้วยกัน